พันเอกธนาวีสวนรัตนรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก4ส่วนหน้าบอกว่า ในห้วงเวลาเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสีอำเภอของจังหวัดสงขลาห้ามซื้อห้ามขายห้ามใช้ประทัดและดอกไม้เพลิงหรือว่าสิ่งเทียมที่ทําให้เกิดเสียงดังเพื่อให้ตลอดเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่ศาสนิกชนมุสลิมในศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจอันบริสุทธ์ด้วยความสงบปราศจากเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจและเป็นการป้องกันร,ระงับยับยั้งเหตุการณ์ที่ อาจจะกระทบต่อความมั่นคงในช่วงเวลาดังกล่าวหากผู้ได้ฟาฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ